ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เริ่มต้นด้วยเพลง Happy Birthday กับทุกคนที่เกิดวันนี้นะคะพวกเราเกิดในทุกๆวันได้ค่ะถ้าเราเห็นว่าแต่ละวันของเรามันมีความใหม่อยู่ในการกระทําไม่ว่าจะเป็นการคิดใหม่ๆนะคะคบคนใหม่ๆการสื่อสารในวิธีการใหม่กับคนเดิมๆหรือแม้แต่เวลาที่เราได้มีโอกาสสดับรับฟังสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเป็นพระธรรมไม่ว่าเราจะอยู่ในความแตกต่างหรือหลากหลายในวัฒนธรรมที่มันอาจจะไปทำให้ทุกอย่างในโลกนี้มันเหมือนกันในกรอบเดียวกันมีลักษณะเดียวกันไม่ได้หรอกค่ะแต่เราใหม่ได้ในของเราทุกๆวันอันนี้เราทำได้เราใหม่อยู่ในเหตุการณ์ของเราที่มีปัจจุบันขณะที่เราลงทุนกับมันอย่างดีที่สุดนะคะวันนี้ไม่ได้แก้ตัวค่ะเข้ามาในรายการที่สายลองไปอีกนิดนึงเพื่อกำลังจะลองปรับดูว่าถ้าเราขยับเวลาออกไปอีกสักหน่อยมีคนดูเรามากขึ้นอีกสักนิดนึงมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มันใหม่ขึ้นเพื่อจะหาความเป็นไปได้ที่เราจะได้มีโอกาสให้พระธรรมคำสั่งสอนออกไปอยู่ในหัวใจของเราไม่ใช่อยู่ที่ศาสนสถานอยู่ในคัมภีร์แต่อยู่ในการกระทำของเราเราจึงใหม่นะคะวันนี้คุณแม่มีความตั้งใจว่าจะลองปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในการที่จะใช้ชีวิตให้ใหม่ขึ้นถ้าเราบอกว่าเรามีวันเกิดของเราในทุกๆวันที่เราจะไม่เกิดอีกในสิ่งที่มันซ้ำเดิมๆแล้วก็ทำให้เราทุกข์คุณต้องทำยังไงเวลาที่เราเห็นชีวิตของเรามันทุกข์เหมือนเดิมมันซ้ำซากมันคิดเหมือนเดิมซ้ำจนซากแล้วไม่ซ้ำแล้วสดอันนี้น่ากลัวล่ะกลัวว่าอะไรกลัวว่าคุณจะไม่พัฒนาบริหารกรรมของคุณให้มันก้าวหน้าไปได้มากกว่าที่เราเคยจำเจนะคะถ้าเราพูดถึงวันเกิดเราก็ต้องบอกว่าเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ในทุกๆวันเพื่อให้เราซ้ำและสดไม่จำเจเวลาที่เราไม่จำเจเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่มีสัญญาความจำได้หมายรู้ในสิ่งที่ผ่านมาในอดีตอย่างคนที่มีปัญญาได้ในวันนี้เอาใหม่คิดใหม่นะคะเราควรจะต้องใช้ปัญญาในการบริหารกรรมของเราให้เรามีวันเกิดในทุกๆวันเกิดใหม่ได้ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดเกิดอยู่ด้วยกุศลและเจตนาที่จะมีชีวิตของเราที่จะสงบเย็นและคนที่สงบเย็นอย่างมีปัญญาเนี่ยไม่ใช่สงบเย็นแบบหนีเหตุการณ์นะคะแต่สงบเย็นเพราะเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนกรรมของเราในเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนกรรมของเราในเหตุการณ์เดิมๆที่เราจะเริ่มเปลี่ยนใหม่เราจะเห็นว่าการบริหารกรรมของเราที่ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องราวที่เราไม่เคยแก้ปัญหาแต่เราใช้วิธีการหนีปัญหาการหนีปัญหาไม่ใช่เป็นการเกิดใหม่แต่การแก้ปัญหาอย่างใช้ปัญญาเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราโอ้อันนี้น่าสนใจมากการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คุณแม่พามาดูตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณหนึ่งที่เราจะขุดเป็นบ่อน้ำนะคะที่จะให้น้ำมันไหลออกไปสมัยก่อนโกยน้ำเข้ามาตอนนี้คิดแต่จะเอาน้ำไหลออกไปกรรมของคุณแม่ตอนที่ทำหุบเขาโพธิสัตว์แรกๆคิดแต่จะต้องหาน้ำเข้ามาจ้างรถน้ำซื้อน้ำคันละ300ค่ารถน้ำเดือนละเกือบแสนโอ้ยคิดแต่จะเอาเข้ามาเพราะมันไม่มีความชุ่มชื้นแต่วันนี้คุณแม่คิดทุกวันว่าจะเอาน้ำออกไปยังไงไม่ใช่หมายความว่าน้ำมันล้นนะเราจะเอาน้ำออกไปเพื่อทำให้ต้นไม้ในละแวกเนี้ยชุ่มฉ่ำงดงามเพราะเรามีแล้วไงเมื่อ2เดือนที่แล้วคุณแม่บริหารกรรมของตัวเองคือต้องบริหารยังไงก็ได้ที่จะทำให้ตัวเองรอดจากโควิดคุณแม่ได้มาอยู่ที่ตรงนี้แล้วคุณแม่ต้องบริหารทุกอย่างที่จะทำให้ตรงนี้รอดการแสวงหาน้ำที่จะเอาเข้ามาตรงนี้เพื่อให้ต้นไม้รอดก็เป็นปัจจุบันกรรมของคุณแม่ตอนนั้นแต่วันนี้ความแข็งแรงของเราคิดแต่ว่าเมื่อเรามีน้ำแล้วเราบริหารกรรมจนเรามีน้ำแล้วมีต้นไม้ได้ก็มีน้ำแล้วเราจะผันน้ำออกไปยังไงเพื่อให้มันไปถึงคนอื่นด้วยโอ้อันนี้เป็นการเกิดใหม่อีกอันนึง
เห็นไหมคะตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตมาในวันเกิดของคนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานถ่ายทอดสดวันละ3เวลาทุกวันเลยแม่ชีนันทวรรณยืนอยู่หน้าคุณแม่ถ้าเธอไม่เกิดใหม่เนี่ยฉันว่ากรรมของเธอแบบไม่กระเตื้องเลยนะเกิดใหม่หรือไม่เกิดใหม่เกิดใหม่ทุกวันเจ้าค่ะเกิดใหม่ทุกวันเขาได้ยินคุณแม่เนี่ยวันละ3เวลาที่เขาจะต้องไม่เอาเวลาอื่นที่เวลาประชุมหลังจากที่ทำรายการเสร็จตอน8โมงซึ่งก็เป็นกิจวัตรไม่ใช่กิจกรรมกิจวัตรของโควิด19เขาบอกว่าเพื่อนน่ะมันมีค่ามากเวลาที่เรามีความทุกข์ตอนช่วงโควิด19เนี่ยเรามีความทุกข์กันมากเลยแล้วคุณแม่ต้องสั่งปิดเสถียรธรรมสถานหนึ่งซึ่งไม่เคยทำมาก่อนในขณะเดียวกันคุณแม่ต้องดิ้นรนที่จะต้องแสวงหาความรอดคุณแม่ก็มาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์หาน้ำทุกหยดที่จะลงมาที่นี่เพื่อให้ต้นไม้มันงอกงามทำทุกอย่างที่จะให้พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหยดน้ำที่จะทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามเรามีเพื่อนร่วมทุกข์ที่มาอยู่กับเราหนึ่งในนั้นคือนันทวรรณหรือแม่ชีล่ำบึกใช่ปะบุญล่ำบุญล่ำบุญล้นบุญเหลือบุญหลายบุญล่ำวันนี้เป็นวันเกิดของบุญล่ำก็เลยตั้งชื่อให้ว่าวันเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ฟังไปซะเพราะเมื่อวานนี้ร้องไห้เห็นคุณแม่เป็นลมจับใจนะคะวันนี้ไม่เป็นลมแต่ว่าที่เข้ามาช้าเพราะว่ากำลังพิจารณาว่าเอ๊ะเราจะปรับเวลาถ้าใครเข้ามาแล้ว400ตอนนี้แชร์เลยถ้าใครไม่แชร์ไม่ได้เกิดใหม่ด้วยกันนะคะวันนี้มีเรื่องที่จะเกิดใหม่แล้วน้ํากําลังจะล้นออกไปแล้วค่ะตอนนี้น้ําเรามหาศาลมากเลยจากการแสวงหาที่เราไม่กักตุนเมื่อเราแสวงหาอย่างไม่กักตุนจะแก้งนันทวรรณเนี่ยเค้าเรียกว่าดอนลี่เดินเร็วขึ้นดูเงาสิคะดูเงามันจะต้องมี2เงาเห็นมั้ยคะ1คนเดินอีก1คนถ่ายทอดถ้าคุณแม่เดินเร็วดอนลี่มันก็ต้องเร็วจริงมั้ยถ้ามัวเดินช้าๆนะมันก็อาจจะโลก new normal มันต้องช้าแต่ต้องชัดนะช้าแล้วต้องชัดนะถ้าช้าแล้วเชื่องไม่ทันไม่ทันดูนะลมพัดดูนะทำงานคนเดียวสุขคนเดียวทำงานเป็นทีมสุขทุกคนเราเกิดใหม่เป็นทีมทุกวันเลยอ่ะดูเท่าไหร่แล้ว495ค่ะนี้ถ้าไม่ถึงพันวันนี้ไม่ให้ดูคอนเสิร์ตเย็นนี้ใครอยากเพลงฟังเพลงอะไรนะปามี่กุหลาบอะไรนะกุหลาบซ่อนกลิ่นคนแต่งเพลงเนี่ยจะมาปามี่จะมาหรือไม่เดี๋ยวต้องดูกันแล้วแชร์ไปก่อนถึงพันคนแชร์ไปเรื่อยๆนะขณะนี้เราเห็นภาพธงมนภาระยะทาราที่ขาดแต่ขาดเนี่ยทำให้ลมผ่านขาดแสดงถึงความเป็นอนิจจังขาดแสดงให้ถึงความไม่เที่ยงขาดแสดงให้ถึงพยายามแล้วดูนะคะเย็บแล้วเย็บอีกมาดูคนในเสถียรเนี่ยปะแล้วปะอีกดูนะคะปะนี่ต้องทิปปะแน่เลยขาดอีกตรงปะไม่ขาดแล้วดูสิแต่ไอ้ที่ขาดใหม่คือที่มันเปื่อยถามว่าเกิดอะไรขึ้นชีวิตพังก็ปะจะไปขาดใหม่ก็เป็นประสบการณ์คำว่าประสบการณ์หมายความว่าอะไรหมายความว่าทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะวันนี้เจอนะฮะให้นันทวรรณมันเกิดนันทวรรณเอาไปเลยก้อนหินจะหนักได้อย่างไรถ้าเราไม่แบกใช่แล้วไม่ใช่ยกธรรมดานะคะไม่แบกด้วยค่ะวันนี้ที่จริงแล้วก็มีคำคมหลายอันนะคะที่มีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้พวกกลุ่มครีเอทีฟเขาก็ไปคิดว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเห็นไหมถ้าไม่แชร์ก็ไม่ได้ดูนะเย็นเนี่ยเย็นนี้จะเกิดอะไรที่ตรงนี้เราอาจจะนั่งถ่ายทอดตรงนี้และเบนอาปาเช่เบนอาปาเช่เขาบอกว่าเขาไปคิดธีมละกับโน้ตเมื่อวานนี้ใครดูคุณแม่บ้างหัวล้อจนเหนื่อยเลยอะเมื่อวานเนี่ยหัวล้อจนต้องไปเดินจงกรมเลยอะมันเหนื่อยปรากฏว่าเบนอัปเช่ก็บอกว่าเขาจะไปเตรียม
วิธีการถ่ายทอดวันนี้เราอาจจะพบกันอีกทีหนึ่งประมาณสัก5โมงเย็นนะไม่6โมงนะเอาแบบสบายๆหรือ5โมงครึ่งนะเราเตรียมตัวกันเลยณบริเวณที่เราเห็นไหมคะบอกไม่ชีโอไม่ต้องไปไกลนั่นแหละดูไม่ชีโอแบ็กนะฮะแบ็กไม่ต้องไปรอกยายอยู่ตรงนี้แล้วมองเห็นอยู่นะคะบริเวณนั้นล่ะค่ะที่เราจะทำคอนเสิร์ตกันวันนี้เราจะลองเทสกันว่าเราจะคุยกับเบนอัปเช่และคุณแจ็คลิสแมนทอยที่แต่งเพลงกุหลาบซ่อนกลิ่นที่นั่งใกล้ๆถึงยายเมื่อวานเนี่ยเขาบอกเขาจะแต่งสดเลยค่ะร้องสดโอลันลาฉันทำงานหนักมา60วันฉันได้รับรางวัลจากลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วรวมทั้งนันทวันที่เธอก็ต้องฉลองวันเกิดไปทุกวันเพราะเธอก็ต้องทำงานอยู่ข้างหลังการถ่ายทอดของคุณแม่อย่างเงี้ยทุกวันสดทุกวันใหม่ทุกวันวันนี้ที่พามาตรงนี้พ่อบอกว่าตรงเนี้ยค่ะคุณแม่อาจจะพิจารณาการขุดบ่อที่จะเป็นน้ำที่ไหลออกไปอันนี้พูด2ทางนะจะดูซิว่าคนที่ดูเนี่ยสามารถเกิดใหม่กับคุณแม่ได้ทุกวันไหมเดินผ่านร่มก็ร่มออกไปก็เจอแดดถามว่าร่มได้อะไรก็ได้เย็นแดดได้อะไรได้วิตามินเกิดใหม่อย่างเงี้ยค่ะเดินต่อไปอีกเจออะไรเจอต้นรักต้นรักนี่เป็นยังไงเป็นต้นไม้ที่ปลิวมาปลูกเองแต่โหความรักสะพังนะคะความรักสะพังจริงๆต้นรักเนี่ยคุณแม่บอกเก็บไว้ยาวออกเพราะว่าไม่ได้ขาดรักเพราะว่าจะเอาต้นรักเนี่ยไปเป็นประโยชน์ดอกไม้เล็กๆที่ชื่อดอกรักเนี่ยมันต้องมีประโยชน์และถ้าใช้ไม่เป็นมันเป็นโทษด้วยนะคะความรักใช้เป็นประโยชน์งอกงามถ้าความรักไม่เป็นแล้วหลงเมื่อไหร่เป็นโทษเมื่อนั้นโอเคตอนนี้เข้าไปเท่าไหร่แล้วคะอิตาลีถ้าคุณยายลงช้าหน่อยคืออาจจะสักก่อน7โมงแต่ไม่ต้องสัก6โมงครึ่งเป็นไงคะตอบเข้ามาใครอยู่ประเทศไหนเวลาในประเทศนั้นกับเวลาที่ประเทศไทยตอนนี้มีคนดูมากขึ้นเพราะเราขยับเวลาออกไปและมีการแชร์มากขึ้นเป็นความรักที่เราได้ร่วมกันทำกรรมใหม่ทุกวันนะคะเราจะลองทำดูไม่ได้นะเดี๋ยวอายพี่เบ้นเขานะพี่แบงค์ก็บอกเขาถ่ายทอดทีคนดูเขา 3,000 ของยายถ่ายทอดทีคนดู300แต่เป็น300ที่เป็นแฟนที่แน่นแฟนมากขอบคุณแฟนทุกคนค่ะวันนี้ติดตามคุณยายกลางวันกินมัสมั่นด้วยกันและตอนเย็นอาจจะสัก5 โมง 5 โมงครึ่งแดดล่มลมตกเราอาจจะมาคุยกับเบนอาปาเช่แล้วก็มาฟังเพลงที่แจ็คอะไรทอยแจ็คลิสแมนทอยนะคะมาแต่งก็จะมีแมนที่จะมาช่วยดูคอนเซปต์โหคุณแม่เห็นป่าละเขาตั้งคอนเซปต์มาแล้วเรายังไม่เปิดเผยว่าเราชื่อคอนเซปต์ว่าอะไรแต่ขึ้นมาตรงนี้แต่แต่ขอขยายงานพูดกับดร.ทองก้อนเลยนะลูกช้างบ่อน้ำของแม่ที่จะให้น้ำไหลออกไปนะไม่ใช่มีแค่ตรงนั้นนะคุณแม่จะสั่งเซอร์เวย์เลยว่าขึ้นมาบนนี้ด้วยวันนี้SCG จะมาเขาจะถวายเราหรือไม่เราไม่สงสัยเราทำมันต้องมีคนถวายแหละเราจะมีตรงนี้เป็นบ่อน้ำหนึ่งแต่แต่ชี้เลยนะคะนี่เวลาเขาทำงานกันก็ทำอย่างนี้นะคะแลนด์สเคปที่เนี่ยดูนะคะพระพักพริยธาราสถูปมนตราพริยธาราดูไปเกิดไปด้วยกันลูกเดี๋ยวจะเห็นว่าเขาเนี่ยทำให้สุขเกิดได้อย่างไรดูมือคุณยายปึ้งไปที่พระพักวาดน้ำลงมาที่แผ่นดินวนไปค่ะปื๊ดมาถึงนี้ค่ะถึงนี้กลมไปน้ำนี้จะไหลตกฟึบไหลออกไปแล้วนะคะเรามีน้ำแล้วล้นออกไปปึก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 ไปที่บ่อที่สองจืดเด็กเล่นบ่อนี้เด็กไม่เล่นบ่อนี้เป็นน้ำมนต์บ่อนี้พระยะธาราประทานความเมตตาบ่อนี้เป็นน้ำมนต์คนแก่นั่งตรงนี้คนแก่นั่งอยู่ที่สถูปะต้องนึกถึงคนแก่ด้วยไม่นึกถึงคนแก่ไม่ได้คนแก่เป็นลมคนแก่เป็นลมมา2วันแล้วต้องเลี้ยงคนแก่ด้วยไม่ใช่เลี้ยงเด็กอย่างเดียวเด็กก็เล่นได้แต่คนแก่ต้องนั่งสบายชิลๆเมื่อวานนี้มีอามากับคุณสากลซึ่งโหอายุ70 80 78แล้ว2คนมาทำบุญยังบอกคุณแม่อีกนะอันนี้ทำบุญไปกับล้านแล้วนะจะบอกคุณแม่อีกมีอะไรครับคุณแม่มองใจมันดีอ่ะ
แล้วคนในบ้านนั้น11คนที่มากินล้าน11คนมากันประมาณสัก20กว่าคน4ครอบครัวบอกว่าพระรามลงสงอร่อยมากแล้วก็มาทำน้ำบ่อดาลอีกบ่อหนึ่งแล้วบอกมีอะไรอีกบ่อเพราะลูกมาบอกว่าลูกทำนะพ่อแม่มาที่นี่เรามีความสุขพ่อแม่เหมือนได้เกิดใหม่มีความสุขอยู่บ้านมันเนาะมันก็รักลูกหลานน่ะแต่มันก็อาจจะต้องการอะไรที่มีความสุขปรากฏว่ามาที่นี่มีความสุขคุณแม่ก็เลยอยากจะให้เนี่ยค่ะที่สถูปโมนอาหารไปมีที่นั่งตอนนี้เขากำลังหาเก้าอี้ไม้ไผ่เห็นว่าสั่งมาจากพังงาหรืออะไรรุ่นหนุ่มกับอามสั่งดูนะคะเผื่อใครมีเก้าอี้นั่งสบายไม้ไผ่เก่าๆที่บ้านเอามาบริจาคได้นั่งตรงนี้เลยค่ะนั่งอยู่สถูปมนต์มันก็จะเย็นมากเลยค่ะลูกสถูปมนต์ที่เนี่ยมาเวลาไหนก็เย็นย่ำดูสิดูดอกไม้สีม่วงกับผีเสื้อนี่สิเกิดใหม่อีกแล้วไอ้นี่เกิดใหม่อีกแล้วดูสวยงามอย่าเอาออกนะปุ๋มห้ามเอาออกนะต้นไม้บริเวณนี้อย่าเพิ่งเอาออกจนกว่าคุณแม่จะมองมันเป็นธรรมชาติที่จะวางแลนด์สเคปอ่ะเข้ามาลูกนี่จงขอบคุณคนที่เราได้รับใช้เห็นไหมคุณแม่บอกว่าอย่าไปเอาบุญคุณกับใครเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณคนที่เราได้เข้าไปรับใช้เพราะเขาทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเราเองนันทวันเห็นไหมเนี่ยของขวัญวันเกิดนะเราขอบคุณงานอ่ะเอาเข้ามาลูกเอานี่เข้ามาเอาละค่ะเราเห็นแล้วว่าไฟยังไม่ปิดใครปิดไฟให้หน่อยประหยัดนะคะเนี่ยค่ะพอทุกคนเข้ามาเนี่ยเด็กๆก็เกือกกิ้งแล้วก็มีน้ำมนต์อยู่ตรงนั้นหน่อยนึงเนี่ยตรงนั้นน่ะเราให้เดินทักษิณาวัดได้แต่ตรงเนี้ยเป็นน้ำหน่อยนึงลีๆสักเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็ตกลงไปเป็นที่เล่นของเด็กๆเห็นไหมคะว่าทุกวันเกิดใหม่ได้ทุกวัน24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมลูกต้นไม้ก็ไหลลงมาที่ตรงนี้นะคะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าเธอจงเป็นต้นไม้ที่เมื่อหยั่งรากลงสู่พระแม่ธรณีพระแม่ธรณีจะรองรับการทำดีของเธอเห็นไหมพระแม่ธรณีมีบทบาทมากตอนที่เป็นอะไรคะเป็นผู้ที่จะบอกว่าม่านตรงนี้คือที่ที่เรานั่งมาแต่ก่อนม่านบอกว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นที่ของเราเป็นที่ของมารพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกไม่เรานั่งมาแต่ก่อนพระองค์ชนะมารโดยมีพระแม่ธรณีเป็นพยานยืนยันนี่ก็แม่อีกแล้วแม่ธรณีนะคะดูนะคะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นดังแม่ของจักรวาลเอาละมองขึ้นไปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ข้างล่างเด็กๆนั่งได้ผู้ใหญ่ทำสมาธิได้คนแก่นั่งพักพิงอิงอาศัยเวลาที่หุบเขานี่ร้อนที่นี่คือเย็นมองออกไปอีกหน่อยนึงคือน้ำนี่เลยค่ะให้น้ำมาอยู่ตรงนี้เลยตั้งแต่บนนี้เลยตรงนี้ค่ะเป็นแหล่งที่น้ำจะเข้ามาเพราะว่าเราจะให้พระแม่อริยธารามหาโพธิสัตว์ประทานน้ำมาเลยค่ะบ่อบาดาลที่ยิงขึ้นไปเนี่ยค่ะมาจากองค์นี้เลยแล้วลงมาที่นี้คราวนี้เราไม่ได้เอาน้ำเข้าแล้วเราผันน้ำออกไปให้ทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบบ่อที่หนึ่งบ่อที่สองเด็กๆ เล่นได้บ่อนี้เป็นบ่อน้ำมนต์เพราะว่าพระแม่อริยธาราประทานเด็กๆ เล่นตรงนี้ได้แล้วก็เป็นน้ำตกไอ้ทองก้อนเขาเรียกน้ำตกอะไรนะหลีเปี้ยหลีเปี้ยค่ะมันจะใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ถึงจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกเป็นขั้นบันไดเพราะเราจะมองเห็นนี่เลยค่ะแล้วก็ไหลไปเป็นอะไรคะคลองไส้ไก่ปืดปาดคลองไส้ไก่คือลำไส้อ่อนอีเบนว่างั้นนะฮะแล้วก็ตกไปที่บ่อมังกรแล้วก็เวียนอีกแดนๆมานี่เลยค่ะวันเกิดของเราทำงานหนักนันทวันทว่ายังไงเป็นประโยชน์สู้ค่ะสู้นะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าจะดูว่าใครมีศีลเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันถึงจะเห็นนะฮะมีศีลมีธรรมศีลคืออะไรศีลคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้เรามีกำลังในการเคลื่อนออกไปทำอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วเราแก้ปัญหาได้ทุกวันมาดูค่ะอย่าแก้ปัญหาได้ตัณหากลับมาที่นี่เลยคุณแม่สอนเด็กเขมรเนี่ย
ที่คุณแม่ไปอันเนี้ยค่ะเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วจนเด็กพวกเนี้ยมันโตไปเป็นพ่อแม่คนละอยากแก้ปัญหาด้วยตัณหาคือความอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยความอยากมีอยากเป็นแต่ให้แก้ปัญหาอย่างมีปัญญาไม่อย่างนั้นปัญหาจะซ้อนปัญหาเสถียรธรรมสถานแก้ปัญหาทุกวันคุณแม่บอกกับกลุ่มเมื่อวานนี้บอกว่าเฮ้ยที่นี่ไม่มีปัญหาให้สนุกทุกวันนะเราไม่ได้แก้ปัญหาอย่างมีตัณหานะแต่เรามองปัญหาอย่างมีปัญญาร่วมกันวันนี้เรามาสายเราจะไม่ลงเร็วเราจะชดเชยออกกำลังกายกันหน่อย1 2 3สไลด์เลยค่ะลงไปเร็วๆเลยค่ะเราจะไปถึงบริเวณที่เราจะใครๆก็ชอบเรียกว่ามันเป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์เปล่ามันคือหัวใจของพระอริยธาราไหนๆจะทำแลนด์สเคปต้องเดินหน่อยตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่า500แชร์เดี๋ยวนี้จะขึ้นไปเป็นพันถ้าเดี๋ยวจะไปตอบคำถามตรงตรามนะคะขอเดินอีก2นาทีค่ะเดินขึ้นเดินลงเอ๊ะไม่ได้ยินเสียงน้ำนะได้ยินเสียงน้ำไปตอบคำถามกันไปนั่งตอบคำถามบนตรามเพื่อจะทำให้พวกเราใช้พลังงานที่มีอยู่เนี่ยค่ะน้ำบาดาลลูกเนี่ยเราหาน้ำเข้ามาเราได้น้ำแล้วพ่อแม่ธรณีก็รับรู้เนี่ยน้ำบาดาล 385,000 นะขุดน้ำบาดาลเนี่ยค่ะตอนนี้เรามี3บ่อละแล้วดูสิคะได้ยินเสียงน้ำไหลไปไหมเนาะไปถึงแท้ง4อันนี้น้ำต้องให้คุณวิวัฒน์ลองหาคนมาดูมันล้นเหรอลูกมันล้นลงมาเอ๊ะถ้ามันล้นลงมาอย่างนี้เดี๋ยวดินมันจะตะหลิ่งพังช่วยดูหน่อยนะคะแก้ปัญหาจากน้ำเนี่ยค่ะมันจะยังไงนะคะแต่ว่าล้นไหลออกไปเนี่ยเข้าคอนเซปต์วันนี้เลยนะ60วันที่แล้วเอาน้ำเข้าทุกวันแต่พอมาเหลืออีตั้งแต่เราขุดวันไหนนะจำไม่ได้แล้วต้องถามคณะทำงานปรากฏว่าพอตั้งแต่ได้น้ำมาดานมาน่ะภายใน7วันนั้นน่ะที่ทองก้อนเอาคนมาขุดน่ะปรากฏว่าจากนั้นมาคำว่าขาดแคลนน้ำไม่มีเอาละค่ะมายืนตรงนี้เพื่อจะตอบคำถามตรงนี้คนที่อ่านคำถามมาเลยนะคะตรงนี้หลบหน่อยมะมาใหญ่นะแต่ก่อนที่จะมีคำถามยายขอไปดูแมนดาร่านิดนึงได้ป่ะโอ้โอ้ตรงนี้นะเก็บทั้งหมดนี่เป็นงานเรียนหมดเลยลูกได้ยินเสียงหอมไหมเอ่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่เข้ามาดูกันเขาอยากทำคอนเสิร์ตตรงนี้เขาถามว่าทำคอนเสิร์ตได้หรอคะที่ทำเธอก็มาดูแล้วกันฉันไม่ได้เป็นคนร้องเพลงแต่เป็นคนฟังหัวใจตัวเองเนี่ยค่ะที่เขาเรียกลานบินตรงนี้จะเป็นที่ที่เราจะสร้างสถูปะใหญ่แต่ว่าตอนนี้มันลำบากทุกคนก็เตรียมตัวดูทางนี้ค่ะ1 2 3คำว่าตรัมคือหัวใจของเราดูไปนะถ้าน้ำลงมาจากนั่นไหลไปบ่อที่1แล้วลงไปบ่อที่2แล้วเป็นน้ำตกต้นไม้แถวนี้จะสะพรั่งไปด้วยอะไรลูกร่มเงาคุณแม่ชอบมากเลยตอนนั้นเราจำได้เดี๋ยวขอให้มาเอาเสาสี่ต้นนี้ที่ไม่ได้ใช้แล้วไปใช้ที่ความต้องการและจำเป็นเพราะสถานที่ตรงนี้คือสถานที่ที่เคยตั้งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ตรงนี้เลยค่ะปัจจุบันนี้เรายกขึ้นไปที่ยอดเขานู้นแล้วค่ะตั้งแต่วันที่ยกองค์นี้ค่ะไปถึงตรงนั้นค่ะน้ำไม่เคยขาดเลยค่ะเรื่องจริงหรือเปล่านันทวันจริงค่ะจริงค่ะลูกหนักด้วยค่ะทาราแปลว่าน้ำสายน้ำท่านนั่งอยู่ตรงนี้พระที่ทรงกฎกำลังจะครบ1ปีนะปรากฏว่าตอนนี้ท่านประธานการทำงานหนักของเราเหงื่อคือน้ำมนต์มันทำให้เกิดน้ำเต็มไปหมดเลยอันนี้ไม่ได้คุยเล่นนะอันนี้บันทึกเทปนะคะขอกินน้ำปุ๊บอ
ปีหน้า22คุณจะเห็นตรงนี้เป็นประวัติศาสตร์และคุณมองไปที่พระพักจะสมบูรณ์วันที่25นี้คุณแม่จะไปภาวนาในห้องพระหทัยของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่โรงหล่อนะคะเสร็จตั้งแต่ใจแล้วละเกิดใหม่เกิดที่ใจของเราลูกวันเกิดเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกมันอยู่ที่ใจสุขทุกอยู่ที่ใจเกิดที่ใจเกิดใหม่ที่ใจไม่ได้เบ่งมาจากท้องแม่แล้วใช้ชีวิตของเรา1ปีคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะ60วันวันนี้วันที่เท่าไหร่โอก็ยังไม่ถึงเนาะถ้านับถึง23ก็60วันเราทำงานกันมาเราเกิดใหม่ทุกวันจริงไหมนันทวันเพื่อนมีค่าตอนนี้การให้อะไรไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับการให้ธรรมะแล้วมองไปค่ะน้ำที่ไหลคุณแม่ดับมองเลยดูนะจริงๆแล้วมองเลยนะมองไปไกลมากน้ำตรงนั้นไหลถ้าอาจารย์ทองก้อนเขาสามารถมีเขาเรียกว่าโซล่าฟาร์มขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นน้ำตกจะไหลพระอาทิตย์ตกน้ำตกจะหยุดได้จริงดังที่พูดทองก้อนลูกชังได้ยินใช่ไหมทำได้จริงใช่ไหมทองก้อนบอกครับแม่ถามนี่ทองก้อนเธอทำน้ำตกตรงนี้เพื่อให้คุณแม่เห็นใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าถ้าแม่เดินออกมาจากที่พักไอสวอมแม่จะเห็นน้ำตกบอกอ้อแม่รู้ละลูกทำให้แม่เห็นใช่ไหมเขาบอกว่านั่นคือสิ่งที่ลูกควรทำไม่ใช่หรือเห็นไหมเห็นไหมคะมันต้องรู้ว่าเราบวกกับคนที่ไม่เคยไม่คิดต่ออ่ะพอเราบอกอย่างนี้เขาเห็นอย่างนี้เขาไปคิดต่อเพราะเขามีความสามารถการเกิดอย่างเงี้ยมันไม่ต้องใช้หรอกเนี่ยอย่างวันเนี้ยก็มาอีกกลุ่มนึงแล้วอ่ะกลุ่มคิดไปลูกเดี๋ยวมันก็มีตรงนี้เองแหละไม่ใช่หมายถึงว่าคิดไม่มีระบบนะคิดให้มันเป็นการเกิดใหม่ของเราเนี่ยตรงเนี้ยจะมีน้ำด้วยนะคุณแม่ว่าก็ทำไมเราไม่สร้างให้มันน้ำมันล้นลงไปอีกเขานึงเลยล่ะจากบ่อที่หนึ่งนะคะคือบ่อมังกรจะให้น้ำวนโดยโซล่าฟาร์มละหลายดังนั้นท่านก็คือน้ำเพราะฉะนั้นที่พูดว่าภูเขานี้คือเงาของฝนไม่มีฝนไม่จริงอย่าเชื่ออะไรที่มันไม่จริงอย่าเชื่ออะไรที่คุณยังไม่ได้ลงทุนอย่าเชื่ออะไรในสิ่งที่พูดตามกันมาถ้ามันพูดตามกันมาว่าตรงนี้คือเงาของฝนแต่วันนี้คุณอยู่คุณต้องเป็นฝนไม่ใช่เงาค่ะคุณคือฝนคุณคือน้ำค่ะคุณต้องทำให้ฝนมันเกิดได้คุณทำให้คุณไหลไปสู่คนอื่นได้คุณไม่รอคอยเมื่อคุณไม่รอคอยคุณคือเศรษฐีค่ะเศรษฐีเขาลงลุยเลยนะคะเขาทำงานแล้วที่นี่มีความเป็นเศรษฐีในกฎแห่งกรรมคุณแม่ขอยืนยันประโยคเมื่อกี้เป็นประโยคเด็ดถ้าคนได้ฟังเยอะลุกขึ้นมาเลยค่ะคุณต้องบริหารการกระทำของคุณคุณอย่าเชื่อว่าคุณทำไม่ได้แต่โปรดเคารพการทำงานหนักของคุณในการที่จะมีจิตที่คิดจะพัฒนาศักยภาพด้านในของคุณและคุณก็ลุกขึ้นมาเราใช้เวลาตรงนี้กันไม่ถึง60วันเรากินถั่วของเราได้เรากินฟักแฟงแตงกวาของเราได้เราสามารถมีผักสลัดของเราเองมีไข่ที่เราไข่ไม่ใช่ของเราเด็กมันตอบน่ารักไข่กี่ใบลูกก็บอกไป6ใบแล้วไข่เป็นของใครของไก่เด็กบอกของไก่ยายก็เข้าใจได้ตรงเนี้ยค่ะคือตรัมที่เราลองว่าถ้าเราเอาเมล็ดถั่วมาลองเขียนคำว่าตรัมฝนเพียงหยดเดียวเข้ามาได้นันทวันเมล็ดถั่วก็งอกงามแม้เมล็ดถั่วนั้นจะไม่ได้รับการดูแลจากมนุษย์อีกเลยหลังจากที่โรยไปแล้วแต่พระแม่ธรณีน้ำจากฟ้าพระอาทิตย์ขึ้นลมพัดทุกวันเมล็ดถั่วที่ไม่ยอมรีบก็ยังลากและให้ร่มเงาทันทีนี่เห็นหรือยังคะเกิดใหม่ทุกวันเมื่อใดที่ฝนเพียงหยดเดียวมาเมล็ดพันธุ์ก็พร้อมงอกนี่ไงแค่เกิดใหม่ทุกวันเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิธรรมเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์สอนธรรมะได้ไปถึงไหนเลย27กุมภาพันธ์หนุ่มโดนก็มาบินโดนให้เดี๋ยววันที่21ก็ให้พี่หนุ่มมาบินโดนคุณแม่กำลังจะคิดว่าคุณแม่จะมีตรัมอีกอันนึงบอกไม่ชีโอรับงานไปเลยขอตรัมอีกอันนึงตรงบริเวณภูเขาเลยถ้าเผื่อว่าเราทำภูเขาลูกใหม่ได้หรือว่า
ตรัมนั้นจะต้องอยู่ตรงไหนที่เป็นบริเวณใกล้ๆที่เป็นสนามเด็กเล่นเด็กยายจะได้เอาคำว่าหัวใจโพธิสัตว์สอนเด็กได้หนูทำได้ไหมโอเครับงานเลยนะคะคนรับงานคนทำงานก็เกิดใหม่ทุกวันสวยงามนะคะคราวนี้กลับมาตอบคำถามขณะนี้เวลาเท่าไหร่แล้วคะลูกมีเลยค่ะเห็นว่ามีคำถามมาก่อน 7:25 เราตอบคำถามกันสักอ่ะ5นาที10นาทีมี2คำถามโอ้ง่ายมากเลยมาค่ะคุณยายนั่งแล้วดีมากขอบใจที่ทำให้ก้นได้หย่อนอ่ะค่ะอยากได้อยากมีแบบคนอื่นจะมีแนวทางปฏิบัติให้เลิกความคิดแบบนี้อย่างไรคะอยากได้อยากมีแบบคนอื่นทำไมคุณไม่เห็นว่าสิ่งที่คุณมีอยู่คุณมีความสุขกับมันและคุณพัฒนาความสุขนี้ออกไปสู่คนอื่นอย่างไรแล้วลูกไอ้ความอยากได้อยากมีที่มีแบบคนอื่นคุณก็เป็นเงาสิคุณก็วิ่งตามคนอื่นก็ไม่ใช่ของจริงสิคะลูกเอาใหม่เอาใหม่ดูความอยากอยากทำให้เราทุกข์แต่เราพัฒนาสิ่งที่เรามีและทำให้มันมีอย่างดีขึ้นมีอย่างดีขึ้นไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องไปอยากได้อยากมีเหมือนใครแต่ทำให้เรามีใจของเราที่จะทำให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีและพัฒนาใจของเราให้มันมีความสุขความสุขที่เป็นฉันทะความรักความพอใจเป็นฉันทะนะลูกมันก็จะทำให้เรามีความเพียรมีวิริยะมีจิตตะความตั้งใจมั่นแล้วก็มีวิมังสาเป็นนักทดลองใคร่ครวญโอเคไหมคะถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการการวิ่งเหมือนคนอื่นมันไม่เหมือนหรอกเราต่างกันโดยกรรมเราสร้างกรรมของเราที่มันเป็นนักลงทุนที่สุจริตได้เดี๋ยวนี้เลยเพราะความสุจริตผลสุจริตและความสุจริตเนี่ยมันขยันมากนะความสุจริตเนี่ยมันรู้จักพอในการแสวงหาแต่ว่ามันมีปัญญาในการทำงานให้คนอื่นเหมือนวันนี้คุณยายบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องสมัยก่อนหรอกก็60วันที่แล้วคิดแต่ว่าจะเอาน้ำที่ไหนเข้ามาก็ใช้เงินนั่นแหละซื้อน้ำวันนี้พูดถึงเรื่องใช้เงินอีกแล้วแต่ใช้เงินทำบ่อน้ำที่จะไหลออกไปเป็นบ่อตื้นๆที่ไม่เก็บกักโอ้เราหมุนเวียนใช้สิ่งที่เราอดทนสร้างมาใน50วันเนี่ยได้อย่างงดงามและงดงามเพราะให้ด้วยลองมีความปรารถนาหรือฉันทะที่จะมีความรักในตัวเองแล้วก็พัฒนาศักยภาพในข้อดีเล็กๆของเราจนกระทั่งเราสามารถไหลไปให้คนอื่นได้ไม่ต้องเอาเราไปอยากได้เหมือนคนอื่นแต่เราไม่ลงทุนนะอันนั้นคุณจะผิดหวังและซ้ำเติมตัวเองเกินไปค่ะหนูมีเรื่องกับเรียนปรึกษาฝ่ายชายขอเลื่อนการมั่นลูกสาวมา2ครั้งแล้วและตอนนี้มีลูกสาวอายุ1ปีพอดีหนูสงสารลูกหนูไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องนี้หมายถึงว่าลูกสาวที่ถูกเรื่องการมั่นท้องอ้าวแต่ยังไม่ได้แต่งแล้วเลื่อนการมั่นมา2รอบแล้วโอ้ก็ไม่ต้องแต่งแล้วมันไม่ใช่เรื่องการแต่งงานเป็นการยืนยันความรับผิดชอบของพ่อของแม่ต่อเด็กต้องมีแล้วการแต่งงานเป็นแค่ภาพจำมันไม่มีแล้วจะไปสร้างภาพทำไมล่ะลูกถ้าคนบ้านนอกบอกว่าการแต่งงานถือเป็นความยิ่งใหญ่ของชีวิตถ้าการแต่งงานมันไม่ได้ทรมานมันก็โอเคนะแต่นี่มันทรมานนะเลื่อนการแต่งงานมาจนกระทั่งมีลูกแล้วแล้วยังเลื่อนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งที่มีลูกแล้วหันไปมองเด็กคนนั้นดีกว่านะแล้วก็ใช้การทำงานของการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตาเป็นยายเป็นปู่เป็นย่ารับผิดชอบกับอีกหนึ่งชีวิตที่เป็นผลของความรักที่เกิดขึ้นพัฒนาความรักให้งอกงามต่อไปงานแต่งงานจะมีหรือไม่มีมันเป็นแค่เพียงภาพลวงตาแล้วล่ะค่ะเพราะมันไม่ได้เป็นความจริงแล้ววางภาพลวงตาเพื่อทำให้เรามีปัญญามากขึ้นเลี้ยงเด็กหนึ่งคนในฐานะของยายในฐานะของแม่ให้ดีที่สุดและความรักของพ่อและปู่ย่าในเด็กหนึ่งคนก็จะค่อยๆงอกงามขึ้นค่ะขอให้เด็กหรือหลานยายปลอดภัยโดยธรรมนะลูกนะ
กราบเรียนคุณแม่ค่ะเมื่อเจอปัญหาแล้วทำให้ปัญหาเกิดปัญญาต้องคิดอย่างไรเจ้าคะเมื่อเจอปัญหาจะทำให้ปัญหาเกิดปัญญาอุ้ยปัญหามันคือหินรับมีดอยู่แล้วลูกปัญหาคือหินรับมีดถ้าคุณรับมีดบ่อยๆมีดคุณก็คมคุณก็จะฟันปัญหาได้ง่ายขึ้นไม่นัวเนียไม่แก้ปัญหาอย่างนัวเนียไม่แก้ปัญหาอย่างชี้โทษชี้ผิดชี้อะไรที่มันไม่ได้ชี้เข้าไปที่เราอะถ้าคุณจะแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาคุณต้องกลับไปที่ใจของคุณแล้วคุณต้องเห็นว่าใจของคุณเนี่ยมันเป็นที่ว่างๆจิตเดิมแท้มันไม่ได้มีอะไรและเราก็พัฒนาไอ้ความประพัดสอนเนี่ยให้มันเป็นปัญญาอย่าปล่อยให้ไอ้ความประพัดสอนเนี่ยมันไม่ได้ถูกพัฒนามันก็ไหลไปสู่ตัณหาเพราะฉะนั้นจิตเราจะมีปัญญาหรือมีตัณหามันขึ้นอยู่กับเราพัฒนาความประพัดสอนคือจิตเดิมแท้ที่ประพัดสอนกิเลสจอมาทีหลังถ้ากิเลสมาหลงกิเลสมันก็ไปอีกทางนึงถ้ากิเลสมาแต่จิตเดิมแท้ที่มันบริสุทธิ์เนี่ยมันฟันกิเลสได้มันก็เป็นความเชี่ยวชาญมันก็เป็นปัญญาแค่เนี้ยค่ะใช้จิตเดิมแท้ที่ประพัดสอนให้มีสติปัญญาในทุกลมหายใจเข้าและออกพัฒนาจิตเดิมแท้ที่ประพัดสอนถึงกิเลสจะจอดมาทีหลังก็ฟันกิเลสได้อันเนี้ยค่ะคือปัญญาค่ะง่ายๆนะคะคุณแม่คะหนูจะทำยังไงดีคะพี่หนูสมองเสื่อมกินเหล้าด้วยแล้วหลานหนูเองก็ปัญญาอ่อนจะทำให้หนูเนี่ยสอนให้หนูมีสติรับกับเรื่องนี้ได้ยังไงเจ้าคะอันนี้ต้องขอความช่วยเหลือละเพราะว่าหนึ่งคนแบกคนสองคนอีกคนหนึ่งสมองเสื่อมอีกคนหนึ่งอะไรนะกินเหล้าคนสมองเสื่อมกินเหล้าแล้วก็หลานปัญญาอ่อนเจ้าค่ะโอ้อาจจะเข้าไปลองหาความรู้ในเรื่องที่จะทำให้คนหยุดกินเหล้าสมองจะได้ไม่เสื่อมกับปัญญาอ่อนเนี่ยก็ต้องตรงไปที่องค์ความรู้ของกลุ่มของปัญญาอ่อนเลยเพื่อที่จะชวนกันให้เขามีสังคมของเขาที่แข็งแรงโดยใจนะคือจะเอาคนปัญญาอ่อนมาทำให้แข็งแรงโดยสมองไม่ได้แต่เขามีความแข็งแรงโดยใจได้คุณยายก็เห็นหลายครอบครัวเลยที่ทำให้เด็กปัญญาอ่อนมีความสุขและยิ้มได้ก็หนึ่งไปหาความรู้ที่จะทำให้คนที่สมองเสื่อมพอกินเหล้าไม่กินเหล้าจะไปรักษาเลยนะเราก็เคยเอาคนไปรักษาไอ้คนที่รักษามาแล้วเฉียดตายมาแล้วมีสัจจะแล้วจะไม่กินอีกไอ้นี่ก็รอดเลยนะคะเราก็เห็นอยู่นั่นอย่าปล่อยให้คนคือเหล้าเนี่ยมันทำลายสติปัญญาเนี่ยมันยากต้องไปหาความช่วยเหลือแล้วจากนั้นก็ไปหาความรู้ในเรื่องของการทำให้องค์กรเรื่องของสมองปัญญาอ่อนเนี่ยแข็งแรงมากนะคะเราก็รู้จักอยู่หลายที่ไปอินบ็อกซ์นะแล้วเดี๋ยวหาคำตอบให้ค่ะจ้ะสุดท้ายจ้ะขอทิชชูเช็ดเหงื่อหน่อยเนาะเอามาเลยเอาน้ำมาให้ยายเลยทำอย่างไรสามีหนูตะนีทีเหนียวมากแล้วลูกของเขาก็ไม่ชอบหนูหนูจะทำอย่างไรดีเจ้าคะไม่มีความสุขเลยหมายถึงว่าสามีมีลูกหรือว่าเรามีลูกตะนีทีเหนียวแล้วลูกของสามีก็ไม่ชอบหนูเจ้าค่ะน้ำอะไรอ่ะมะเขือเทศโพแทสเซียมมะเขือเทศน้ำผึ้งโพแทสเซียมเหรออ่ะมาได้โอเคต่อไปค่ะมาทางนี้เลยค่ะเอากล้องมาเลยพูดตอบเลยเดี๋ยวลืมคำถามเมื่อกี้เบรกกินโพแทสเซียมหน่อยเป็นตะคริวเอาใหม่นะ1คุณต้องเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นแม่ของลูกของสามีแล้วคุณกำลังบอกว่าสามีคุณขี้เหนียวงั้นคุณมีสามีนี้เพื่อเงินหรอหรืออะไรหรือเพื่อให้เขาเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วมาช่วยกันทำมาหากินถ้าเราหากินกับสามีเราได้เราสร้างเงินขึ้นมาได้ลูกที่ไม่ชอบหนูก็น่าจะเข้าใจว่าพ่อเขามีความรักเพื่อที่จะทำให้ความรักเนี่ยมันงอกงามเรากับพ่อเขาช่วยกันพัฒนาความรักให้ออกมาเป็นความงอกงามลูกที่ไม่ชอบเราก็จะเห็นสิ่งหนึ่งที่พ่อเขารักเราก็เพื่อให้เรารอดและลูกก็รอดมันก็รอดด้วยกันวินวินเลยทั้ง3คนนะคะมันไม่อร่อยแต่มันก็โอเคดีนะมันสดนะโอเคเลยนะหาตอนนี้กำลังหาทางทำงานใครได้คือไม่ต้องห่วงคุณแม่คุณแม่ก็เป็นอย่างนี้แหละเหนื่อยมากๆมันก็จะพลอยไปนะก็เอาละคราวนี้กลับมาพูดว่า30
57วันกับ3เวลาระยะหลัง3เวลาระยะแรก2เวลาเช้าเย็นตอนหลังพี่พอมีแบบเชฟเข้ามาพอมันมีโควิดจริงๆมันก็ต้องทำเรื่องอาสาพาไปทำอาสาพาไปชิมจนเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นมันมีรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนและทุกคนก็เข้ามาช่วยกันพัฒนาความรู้ที่เราเคยกินอาหารอร่อยตั้งแต่โบราณโบราณที่มีรสจรุงใจโอ้แม่พูดถูกไหมเนี่ยแม่จรุงใจทุกอย่างมันละมุนไปหมดเนี่ยจนวันนี้เราจะได้กินมัสมั่นที่จะมีขนมปังย่างจิ้มมัสมั่นโอ้คุณแม่นึกถึงความสุขเล็กๆที่สมัยก่อนเราไม่ได้ไปที่สะดวกซื้อเราไม่มีสะดวกซื้อเรามีครัวของเราเป็นความรักดีจังเลยที่ทำงานหนักใน57วันใช่ไหมขอบใจนันทวันที่ทำให้การถ่ายทอดธรรมะเนี่ยมีได้ทุกวันอาจจะมีบางวันที่ไม่ได้อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ไปทำร่วมกันที่เสถียรหนึ่งหรือมีบางวันที่กลับมาที่นี่ไม่ทันก็ให้จอยเสริมเข้ามาแต่ในทุกครั้งที่ทำงานธรรมะคนทำงานธรรมะต้องกินธรรมะไม่มีของขวัญวันเกิดใดที่สำคัญเท่ากับการกระทำของเราไม่มีพรใดที่สำคัญเท่ากับการกระทำที่สุจริตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพรเป็นความชื่นใจที่ผู้ใหญ่ให้แต่การน้อมลงไปรับพรแล้วลงไปเป็นการกระทำต้องเป็นความเข้มแข็งของผู้ที่ได้รับพรการเกิดของเราในทุกการกระทำที่เราสุจริตตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จจะทำให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ดังโควิด-19 เราชัตดาวน์กิเลสได้และเราก็ได้เห็นว่าอดีตเราอาจจะมาแบบเทาๆมืดมาแต่เราสว่างไปนะคะเราสว่างไปทุกครั้งที่เรามีความตั้งใจมั่นกับชีวิตนั่นคือศรัทธาเราเกิดอย่างมีศรัทธาแล้วมีปัญญามีความเพียรมีสมาธิแล้วมีสติให้เกิดด้วยพละ5กำลังทั้ง5เนี่ยมันเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศบริหารพละ5ในตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมารมณ์จนวิญญาณการรับรู้ที่ไม่ปรุงแต่งยังมีอวิชชาแต่มีปัญญาและศรัทธาเนี่ยขับเคลื่อนชีวิตของเราที่จะทำสิ่งที่ยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ใช้วงจรของสายฟ้าแลบคือปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายทุกข์ดับเมื่อพ้นทุกข์มันก็เกิดใหม่แล้วไงลูกเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ปฏิจจสมุปบาทที่เริ่มต้นด้วยอวิชชาอวิชชามีทุกข์ก็มีถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายของทุกข์ดับมีอยู่ในเวลาที่เราเผยแผ่ธรรมะเราก็ทําเช่นนั้นเราผ่านสถานการณ์ที่เราแก้ปัญหาในทุกครั้งที่เรากําลังแสดงธรรมกันอยู่แต่เราก็เติบโตจริงมั้ยนะขอให้ทุกคนใช้การเกิดและทุกๆวันเป็นวันเกิดเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกย้อนหลังไปหมดเลยไม่ใช่วันเกิดคือขนมเค้กไม่ใช่วันเกิดคือคนต้องให้อะไรเราแต่วันเกิดคือวันที่เราต้องให้อะไรกับโลกต่างหากในทุกวันเกิดที่เราได้การเกิดมาครั้งหนึ่งจากท้องแม่ของเราที่แม่รักเราเพื่อให้เรารักโลกใบนี้แม่ให้เราเพื่อให้เราให้โลกใบนี้แม่เลี้ยงดูเราเพื่อให้เราเลี้ยงดูโลกใบนี้เรายกย่องแม่เราให้เป็นแม่ของโลกได้ที่พฤติกรรมของเราแม่จะอยู่หรือแม่จะตายแม่ให้เราเพื่อให้เราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของแม่ที่จะทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามในทุกวันเกิดของเราจงยกย่องผู้ที่ให้กำเนิดเราและยกย่องการกระทำของเราที่เราจะลงทุนอย่างสุจริตที่สุดวันเกิดและทุกๆวันที่เราเกิดใหม่ในทุกลมหายใจแห่งสติ
ที่ตัดขาดตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงแค่รู้ทันเวทนาตัณหามีไม่ได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีเป็นการเกิดที่การเกิดอีกแห่งทุกข์ไม่มีเช่นนี้เองวันนี้พบกับเราตอน10โมงครึ่งกับมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงและจะบอกเวลาอาจจะสัก 17:30 เราจะใช้เวทีอย่างนี้พูดคุยและสนทนากับเบนซ์อัปาเช่และฟังเพลงที่แต่งสดร้องสดโดยผู้ที่แต่งอะไรซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่นแหมต้องทำให้คุณยายเปิดเพลงอีซ่อนกลิ่นแต่คุณยายไม่ได้เปิดไม่เป็นเขาเปิดชื่ออะไรนะปามี่เหรอเซอร์ดีนะโอ้ปามี่มาร้องเพลงที่หุบเขาโพธิสัตว์กันนะลูกแล้วก็เดี๋ยวพี่แจ็คที่แต่งเพลงให้ก็อาจารย์พี่แจ็คจะมาแต่งเพลงสดให้ที่นี่เรามาร้องกันนะคะเป็นการร้องรำทำเพลงไม่ใช่เป็นความไหลไปสู่ความสวมแต่ร้องรำทำเพลงให้เป็นไปเพื่อความสนุกสนานทางปัญญาเราเรียกว่า spiritual entertainment ที่นี่เราจะเดินทางท่องเที่ยวด้านในเป็น spiritual journey และแน่นอนค่ะหุบเขาโพธิสัตว์เป็นเวทีของพวกเราที่จะหยุดชั่วทำดีและรักษาใจให้ขาวรอบวันนี้งานของเรากำลังไปเอาหินแล้ววันนี้ทำงานหินใจเบาส่งความรักไปคณะทำงานที่อยู่ที่ไปเอาหินอะทำไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขานี่และขอบคุณยาวเคนมากนะลูกพึ่งกับพี่ยาวเคนส่งรถมาช่วยคุณยายเดี๋ยวจะลองดูว่า1วันได้กี่เที่ยวและก็ขอบคุณมากวันที่20ที่จะส่งรถทั้งยาวเคนทั้งแม่แต้มนะคะที่เป็นเทรนเลอร์หลายคันที่จะไปเอาต้นไม้ที่ชะอมแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ทำบุญแม้กระทั่งต้นไม้ต้นละบาทบาท20บาท50นี่เขาลดอีก10ตังค์แล้วนะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็คณะแม่ชีของเราก็บริบาลต้นไม้เตรียมปลูกแล้วค่ะฝนมาแล้วใช้น้ำให้พอดีกักกันใจของเราอย่าให้ไหลไปสู่กิเลสแล้วปล่อยน้ำนั้นออกไปถูกทุกภาคีเครือข่ายพระธรรมคือน้ำที่อาบรดใจเราให้สะอาดในแล้วก็อาบน้ำจริงๆเพราะสะอาดนอกได้นะสะอาดในเพราะใจที่รู้จริงก็เกิดใหม่ทุกวันนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีลูก